ายถ่ายรูปใช่ครับใช่ครับเคยมีดีเจอะไรนะดีเจที่มีอุปกรณ์ดังๆเจ็บปืนอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับหญินในช่องหญินฟินฟู้ดนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าศูนย์ใหญ่เทรวิทสาขาทุ่งศรีเมืองอุดรธานีค่ะทุกคนและวันนี้นะจ๊ะเราจะพาทุกคนนะคะไปทานขนมทอดโบราณอร่อยอร่อยจ้ะเขาบอกว่าร้านนี้นะคะขายดีมากเอาเป็นว่า 80%รถที่ผ่านเนี่ยก็คือจอดต้องจอดนะคะทุกคนขายมาแล้ว20กว่าปีแล้วตอนนี้เนี่ยก็เป็นรุ่น2แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะไปดูนะที่ร้านเนี่ยขายอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะไปนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งก่อนนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะคะตามมาเลยจ้ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาพูดคุยกับคุณอากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณอาค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลานชายผู้ช่วยใช่ไหมจ๊ะทำอะไรอยู่คะทอดกล้วยอันนี้ทอดกล้วยหม้อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะดูค่ะคุณอาค่ะที่ร้านนี่ขายอะไรบ้างจ๊ะขายไข่หงส์ไข่เหี้ยแล้วก็ไข่เต่าขายอะไรนะไข่หงส์ไข่เหี้ยไข่เต่าไข่เหี้ยอะไรคือไข่เหี้ยคะอ๋อนี่เขาเรียกไข่เหี้ยเหรอคะอันนี้ไข่เต่าไข่หงทุกคนขาเพิ่งรู้ว่านี่เขาเรียกว่าไข่เฮียนะจ๊ะจะบอกว่าเราผ่านไปผ่านมาทุกวันเลยแล้วบอกว่าร้านนี้เนี่ย 80% ที่รถขับผ่านเนี่ยต้องจอดนะทุกคนแบบขายดีมากที่ร้านได้ขายมานานหรือยังจ๊ะก็นานแล้วค่ะตั้งแต่ปี52ปี52กี่ปีแล้วเนี่ย กี่ปีอ่ะ13ปีเหรอจ๊ะโอ้โหเอาเป็นว่าขายกันมายาวนานมากแล้วลูกค้าก็ติดนะคะทุกคนค่ะร้านนี้เนี่ยเป็นร้านรถเข็นตั้งอยู่ที่หน้าเทเลวิทสาขาใหญ่นะคะทุ่งศรีเมืองอุดรธานีจ้ะพี่ชายขายตั้งแต่เขามาเปิดบริษัทใหม่ๆเทเลวิทโอ้ทุกคนค่ะ13 14ปีนี้ยังไม่รวมแบบว่ารุ่นแรกนะคะอันนี้เป็นรุ่นที่2คุณอาสืบสานมาจากพี่ชายนะคะก็คือว่าพี่ชายเสียเนาะแล้วเราก็ทอดต่อนะคะมารวมแล้วน่าจะ20กว่าปีได้นะมากกว่า20กว่าปีนะคะทุกคนค่ะก็คือว่าติดตาอยู่แล้วใครที่ผ่านมาแถวเส้นทุ่งศรีเมืองเนี่ยจะต้องเจอร้านนี้นะคะนี่เรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะทุกคนก็จะเป็นมันทอดนะจ๊ะทุกคนจ๋านี่ค่ะถัดมาก็จะเป็นกล้วยทอดนะคะเราทอดสดๆตรงนี้เลยอันนี้เขาเรียกว่าขนมไข่เต่าจ้ะข้างในมีไส้ไหมจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นไข่เหี้ยนะคะทุกคนเพิ่งรู้ว่าเขาเรียกขนมไข่เหี้ยนะถ้าเราไม่พูดเด็กต้องเข้าไปรู้หลังเขาเรียกขนมอะไรนะปัจจุบันอ่ะไข่เหี้ยนะเขาเรียกไข่เหี้ยเลยแต่บางคนมันเรียกอย่างนี้ไข่หงส์จ้ะแต่เราถ้าเราเข้ามาซื้อเราเอาไข่หงส์นี้ให้อันนี้นะคะก็จะมีไส้แต่ว่าอันนี้จะเคลือบน้ำตาลอันนี้จะเคลือบเนื้อไส้หวานอันนี้เป็นไส้เค็มไส้หวานไส้เค็มไส้หวานไส้เค็มอันนี้คืออะไรจ๊ะคุณอาขาทองแข็ง
ค่ะอันนี้คลองแทงกรอบนะคะทุกคนจะมีรสชาติยังไงจ๊ะลองชิมโอเคอันไหนที่ขายดีที่สุดเนี่ยขายดีอืออันนี้เป็นไข่เต่าขายดีนะคะเป็นซิกเนเจอร์เลยซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยใช่ไหมคะไข่เต่าทุกคนที่มาซื้อจะต้องมีไข่เต่าติดไปด้วยใช่ไหมแล้วก็พูดทุกคนว่าอันที่นี่อร่อยแล้วอันนี้คืออะไรจ๊ะนี่คือเต้าหู้ค่ะเต้าหู้ทอดเสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้มดูสิจิ้มเนิดมากจิ้มน้ำจิ้มลอบบอรีน้ำจิ้มสูตรจากลอบบอรีนะคะไอที่ดำดำเนี่ยมันเป็นสีของอะไรจ๊ะมันเป็นสีหอมมะขามอ๋อสีของมะขามนะคะใช่ส่วนเปลือกทอดที่เขาจะไม่ได้ชุบแป้งนะจ๊ะเขาจะขายเป็นแบบว่าใส่น้ำตาลแผ่นบางนะเพื่อน้ำตาลนะจ๊ะอันนี้เนี่ยเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงจ๊ะคุณอาโมงค่ะ8โมงเช้าปิดกี่โมงจ๊ะปิดแล้วแต่ก็ให้ลูกชายมาตอนเย็นตอนบ่ายเขามีเป็นกะมีเป็นกะนะคุณแม่จะขายตอนเช้าแล้วก็มีลูกชายมาขายช่วงเย็นนะจ๊ะก็คือเอาเป็นว่าทอดทั้งวันเลยนะจ๊ะตั้งแต่8โมงเช้าทุกคนค่ะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมานะแวะได้นะคะมีขนมหลากหลายเลยและเป็นขนมที่หากินยากนะเดี๋ยวนี้ใช่มีคนทำใช่จ้ะเปิดขายทุกวันไหมจ๊ะทุกวันค่ะเปิดขายทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะถ้าเกิดว่าคนนึงมีธุระก็มีอีกคนนึงมาขายแทนอยู่แล้วสั่งแม่ค้าได้เลยว่าจะเอากี่บาทเดี๋ยวก็จัดให้เลยนะจ๊ะอันนี้7ลูก20นะทุกคนก็ตกลูกละ3บาทเนาะไม่แพงเลยนะอันนี้ทำยากมั้ยคะยากอันนี้ก็จะไหนจะผัดไส้ได้เขาไม่ผัดแล้วนะไม่เขาจะเป็นนวดเหรอคะใช่ที่นี่ต้องผัดอันนี้ไส้เค็มคือข้างในเป็นไส้ยังไงจ๊ะไส้ตัวเหลืองมันกันแต่ใส่พริกไทยอันนี้ดูขอให้ดูน้ำจิ้มก่อนขอโทษนะคะโอ้โหหนืดมากดูนี่เหมือนน้ำปลาหวานเลยนะมีที่เดียวนะคะน้ำจิ้มอย่างนี้จ้าไปหาเลยด้วยแล้วก็ใส่กับพริกป่นนะทุกคนจ้ะแล้วแบบนี้ต้องขายชุดเท่าไหร่จ๊ะ20ทุกคนเต้าหู้ทอดพร้อมกับน้ำจิ้มเนิร์ดแบบนี้นะชุดละ20บาทกรุงเทพชุดละ4จะถูกไปไหนจ๊ะเต้าหู้ก้อนนึงเนี่ยก็แบบ10กว่าบาทแล้วนะอันนี้น่าจะประมาณ2ก้อนได้นะทุกคนก้อนเดียวค่ะก้อนเดียวค่ะอ๋ออันนี้เป็นเต้าหู้ทำเองเลยเหรอจ๊ะไม่ทำเองโอเคจ้าน้ำจิ้มทำเองน้ำจิ้มจะเสิร์ฟมาใส่ถั่วบดมาด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็คือแบบว่ากล้วยเนี่ยทอดไม่ได้หยุดเลยนะทุกคนกล้วยนี่ถือว่าขายดีเนาะส่วนใหญ่แล้วทุกคนที่มาซื้อเนี่ยก็จะมีไข่เต่าแล้วก็กล้วยทอดนี่แหละที่แบบว่าขาดไม่ได้เลยนะทุกคนที่แบบขายดีมากเพราะว่าที่นี่ทำเป็นทำเลทองเลยนะเพราะว่าเป็นใจกลางเมืองเลยนะคะขับผ่านมาเส้นนี้เนี่ยก็ต้องเจอแล้วมันสะดุดตาตรงที่ว่าแบบมันมีขนมหลากหลายอย่างมากเราขออนุญาตมาดูแป้งทอดหลังร้านนะจ๊ะนี่นะคะซิกเนเจอร์ของทางร้านก็คือแป้งชุบนี่แหละจ้ะทุกคนอันนี้ที่เห็นเป็นเม็ดๆๆๆแบบนี้ก็คือเป็นเนื้อมะพร้าวขูดนะคะทุกคนค่ะจะเป็นแบบว่าให้ดูใกล้ๆก่อนขออนุญาตค่ะโอ้โหนี่เส้นมากเลยอ่ะถ้าเราชุบไปเนี่ยมันก็จะติดกับกล้วยเนาะโอ้โหไม่จะบอกว่าไม่เหมือนใครเลยจริงๆนะจ๊ะนี่ชุบแล้วก็ทอดสดๆใหม่ๆแบบนี้เลยแนะนำให้กินแบบว่าร้อนๆนะจ๊ะได้ทะลุมากเลยนะคะมาถึงขนาดนี้แล้วเราพลาดไม่ได้นะคะที่จะซื้อไปชิมบ้างแล้วแนะนำหน่อยจ้าหรือว่าต้องทานหมดทุกอย่างเลยเนี่ยเอากล้วยค่ะเอากล้วยจ้าคุณอาค่ะแล้วก็เอาสามอย่างนี้เอารวมกันได้ไหมได้ค่ะโอเคจ้าเอาอันนี้รวมกันมานะแล้วก็เอากล้วยผสมมันก็ได้อันนี้20ผสมแล้วก็เอานี้20ผสมนะคะแล้วมีอะไรอีกเอานี้ด้วยด้วยนะคะ
ะเราได้มา1ถุงใหญ่ในราคา80บาทค่ะทุกคนจะบอกว่าร้านกล้วยทอดหน้าเทเลวินนะคะขายถูกมาก80บาทได้หลายอย่างมากทุกคนแล้วเวลานี้ก็มาถึงแล้วนะจ๊ะช่วงรีวิวอ่ะเราเริ่มจากกล้วยทอดก่อนซิกเนเจอร์ของร้านก็คือกล้วยทอดนะคะทุกคนค่ะอันนี้เป็นกล้วยทอดชุบแป้งที่ผสมกับมะพร้าวนะคะทุกคนเนื้อมะพร้าวเลยนะมันเป็นหวานหอมอ่ะแล้วก็ใส่งาด้วยนะอร่อยอร่อยจริงหวานหอมกรอบนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นมันนะคือคำนึงอย่างมันจะยาวไปมันเป็นเน้นๆแบบนี้เลยที่มันอร่อยอ่ะแล้วมันชิ้นใหญ่มากนะคะมาต่อไปอันนี้ก็คือหากินยากแล้วนะเป็นทองแข็งกรอบเนาะกรอบๆแบบนี้เลยแผ่นใหญ่ๆเขาบอกว่ามันกลิ่นหอมหอมกลิ่นใบเตยออกมาเลยอ่ะแล้วก็ได้กลิ่นแบบเหมือนกลิ่นทอดคล้ายๆกลิ่นไหม้แต่มันไม่ได้ไหม้นะคะไม่รู้จะเรียกอะไรเลยกรอบมากอร่อยต่อไปนี่เลยถุงนี้20บาทนะจ๊ะเราสามารถสั่งรวมได้เลยนะคะทุกคนค่ะมีทั้งไข่หงส์ไข่เหี้ยแล้วก็ไข่ห่านนะคะอันนี้เขาบอกว่าขายดีที่สุดเลยนะอันนี้ก็คือเป็นไข่อะไรนะไข่หงเหรออืมอันนี้ไข่หงนะจ๊ะอะไรเนี่ยพูดเองเออเองอืมไข่หงไม่มีไส้นะมันจะกรอบแล้วก็ข้างในเนี่ยน่าจะทำมาจากมันเนาะอร่อยอืมมันและอันนี้เขาเรียกว่าไข่เหี้ยนะคะทุกคนขนมไข่เหี้ยเพิ่งรู้ว่ามันเรียกแบบนี้นะจริงเราก็เรียกแต่ว่าขนมไข่เต่าไข่เต่าอะแต่จริงๆเรียกไข่เหี้ยนะคะข้างนอกจะเป็นเคลือบน้ำตาลแล้วข้างในเนี่ยก็จะเป็นมีไส้เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นไส้เค็มนะคะก็คือจะเอาถั่วมาผัดแล้วก็ใส่กับพริกไทยมันจะออกเค็มๆแล้วก็มีเผ็ดพริกไทยนิดนึงมันไส้ถั่วเหลืองส่วนอันนี้จ้าอันนี้จะเป็นเคลือบงาข้างนอกแบบเต็มๆแบบนี้เลยนะโอ้โหงาขาวนะคะอันนี้เขาก็บอกว่ามีไส้เหมือนกันแต่ว่าเป็นไส้หวานนะคะไส้หวานก็คือทำมาจากถั่วเหลือง มันจะต่างจากไข่เหี้ยตรงที่ว่าอันนึงจะหวานส่วนไข่เหี้ยจะเค็มนะคะคืออร่อยอ่ะเนี้ยโอเคค่ะทุกคนทั้งหมดทั้งมวลความอร่อยนี้นะคะอยู่ที่ร้านกล้วยทอดหน้าเทเรวิทสาขาทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีจ้ะทุกคนใครผ่านไปผ่านมาก็เชิญแวะได้นะคะมีขนมหลากหลายแล้วก็ถูกบ้างค่ะทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะคะจะพาไปชิมร้านไหนร้านที่อร่อยราคาถูกเดี๋ยวติดตามกันเลยโอเคค่ะวันนี้บ๊ายบายจ้าโอ้โหแบกเลยนะ